ฮีโร่ของเราคุณสมรักษ์คำสิงห์นะฮะซึ่งตกใจเหมือนกันนะเป็นบุคคลล้มละลายไงทุกคนก็ตกเฮ้อเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเผยแพร่นะครับราชกิจจานุเบกษาประกาศจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะเรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยระบุว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์มหานครจำกัดเนี่ยเขายื่นฟ้องศาลนะฮะให้นางสาวนีคำสิงห์จำเลยที่1 นะฮะแล้วก็นายสมรักษ์คำสิงห์จำเลยที่2เป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพรบล้มละลาย2483เนี่ยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดว่าคุณสมรักษ์คำสิงห์เนี่ยรับราชการทหารเรือยศนาวาเอกมีสถานะเป็นบุคคลล้มละลายก็จะต้องออกจากราชการด้วยเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามแฟนคลับของอดีตฮีโร่เขาก็เลยออกมาให้กำลังใจนะฮะเพราะว่าบอกว่าเขาเป็นถึงอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยเลยนะนะฮะทีนี้เนี่ยทางอธิการบดีกรมบังคับคดีกล่าวถึงกรณีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าสมรักษ์คำสิงห์ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็อยู่ในระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เนี่ยได้นัดหมายมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจกแจงทรัพย์สินกิจการไปได้ที่มีทั้งหมดรวมถึงหนี้สินด้วยแล้วก็สอบถามความต้องการแล้วก็เปิดโอกาสให้ประนอมหนี้ก่อนล้มละลายในวันนี้นั่นเองนะครับ25กันยายนถ้าเกิดว่าสมรักษ์เนี่ยเข้าร่วมการประนอมหนี้ทางศาลก็จะมีการเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อเจรจากำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้สินนะครับซึ่งต้นเรื่องของทั้งหมดนี้ที่เขามีหนี้สินจนมาเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยไม่ที่จะมีการประกาศวันนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะมาจากเป็นไม่ใช่อาจแหละเป็นเรื่องที่มาจากการทำกิจกรรมนะฮะทำกิจปั๊มน้ำมันเป็นธุรกิจที่ทำให้คุณพ่อตาแล้วก็แม่ยายที่จังหวัดชัยภูมิคือตอนนั้นเนี่ยที่ไปทำธุรกิจเนี่ยก็เซ็นเอกสารธุรกิจเยอะแยะมากมายซึ่งเจ้าตัวเคยออกมาบอกด้วยว่าไม่ค่อยรู้เรื่องธุรกิจตอนที่ทำตอนนั้นนะฮะจนประสบปัญหาขาดทุนเป็นหนี้สินลามไปถึงเรื่องบ้านมีหนี้สินตอนนี้ประมาณ4ล้านบาทนะฮะด้านเจ้าตัวลูกสาวนะฮะของพี่สมรักษ์คำสิงห์เนี่ยน้องเบสเนี่ยก็ออกมาโพสต์ภาพในข้อความ IG บอกว่าเคารพการตัดสินใจของพ่อแม่ค่ะถ้า4ล้านนะถ้าดูจากลูกของพี่สมรักษ์นะพี่ว่าสำหรับฉันนะว่าลูกพี่สมรักษ์ช่วยได้เนาะเพราะว่าน้องอ่ะเหมือนทำงานอยู่ในวงการเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าแบบทำทุกอย่างนะแป๊บเดียวเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการทำธุรกิจตอนนั้นพี่เขาบอกเลยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเขาทำอะไรลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนเรามีสิทธิ์พลาดได้แต่เราต้องให้กำลังใจกันเนาะใช่ฮะนะฮะสู้ๆนะครับ